Flavor of Hometown วันนี้กับเมนูกุ้งเหยียดนี่มันสมัยไหนแล้วคะทำไมยังมีการเหยียดกันอยู่ล่ะคะเนี่ยหลายๆคนคืออาจจะงงว่ากุ้งเหยียดเนี่ยเหยียดยังไงเหยียดใครเหยียดอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ได้เหยียดใครแต่เป็นลักษณะของตัวกุ้งที่มันเหยียดตัวตรงจากปกติกุ้งที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นกุ้งตัวงอๆใช่ไหมครับแต่เนี้ยกุ้งมันจะเหยียดตัวตรงอ่าฮะโอเคค่ะว่าแต่ชื่อเมนูนี้เนี่ยแอบคุ้นๆนะคะเหมือนเคยได้ยินหรือว่าเคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยค่ะจากแต่ก่อนที่ทำกันเฉพาะในครัวเรือนทำกินเองกันตามบ้านแต่ตอนนี้กุ้งเหยียดคือกลายเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วัดสาขาเนี่ยก็จะต้องซื้อฝากกันกลับไปครับผมก็รู้สึกยินดีด้วยที่ตอนนี้หมู่บ้านมันเดินหน้าไปอีกขั้นนึงกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ดึงเงินให้เข้ามาถึงคนในหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรนะคะผมเนี่ยอยู่หมู่บ้านสาขานะครับอยู่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะครับสมัยก่อนเราจะเข้ามาเรียนในเมืองเนี่ยเราต้องนั่งเรือหางยาวตั้งแต่เช้ามืดตีห้าเพื่อเข้ามาเรียนฝั่งในตัวเมืองครับเพราะวิถีชีวิตก็จะต่างจากคนเมืองโดยสิ้นเชิงเลยคือวิถีชีวิตของคนที่หมู่บ้านผมเนี่ยหมุนเวียนอยู่กับน้ำตลอดเวลาครับทั้งการสัญจรเดินทางทั้งการทำมาหากินวิถีชีวิตน่าสนใจจังเลยค่ะทั้งที่เป็นจังหวัดติดกรุงเทพมหานครนะคะเนี่ยจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แต่ก่อนเนี่ยเงียบมากแทบจะไม่มีคนรู้จักเลยนักท่องเที่ยวเนี่ยนานๆจะเข้ามาการทำอาหารเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยตอนเด็กๆคือเราทำกันทีเนี่ยแกงหม้อหนึ่งเนี่ยเราแจกจ่ายไปได้ประมาณ 3-4 บ้านมันก็เป็น culture ที่ผมรู้สึกว่ามันน่ารักมากๆเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าพบกับเรื่องเล่าจากกุ้งเหยียดของคุณพิมพ์พีรณัฐพรนิเสนคอนเทนต์ไรเตอร์ประจำเว็บไซต์วัย28ปีภูมิลำเนาจากหมู่บ้านสาขาตำบลนาเกลืออำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการที่คิดถึงและอยากนำเสนอเมนูกุ้งเหยียดจากเมนูติดโต๊ะกับข้าวของคนในหมู่บ้านสาขาสู่สินค้าขึ้นชื่อประจำหมู่บ้านมาฟังเรื่องเล่าของการนำกุ้งตัวงอมาเหยียดให้เป็นตัวตรงและกินได้ทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดหางเมนูธรรมดาที่มีไว้เพื่อโอกาสธรรมดาไปจนถึงโอกาสพิเศษงานบุญงานมงคลและของกำนันในการนำไปไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่เรื่องราวของหมู่บ้านสาขลาในอดีตจนถึงปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงจากชุมชนริมน้ำสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์รวมถึงมุมมองการเห็นศักยภาพของชุมชนที่เป็นดั่งงานศิลปะและวัฒนธรรมที่จะสามารถเข้าถึงทุกคนได้เพียงถูกเล่าขานและตีความชุมชนให้ลึกซึ้งมากขึ้นเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะมันเป็นเมนูที่ผมว่าเป็นประสบการณ์แปลกใหม่ที่หลายคนไม่เคยกินมาก่อนแน่นอนเป็นเมนูที่ทางหมู่บ้านผมเนี่ยทำกันแทบจะทุกครัวเรือนในตอนเด็กๆที่ผมโตมากุ้งที่เคยงอเนี่ยรูปทรงมันแปลกเปลี่ยนไปเป็นกุ้งที่มีรสหวานมีรสเค็มแล้วก็มีความกรอบนอกนุ่มในหอมอร่อยเป็นอีกหนึ่งเมนูพื้นบ้านที่อยากจะพรีเซนต์ให้กับคนไทยหลายๆคนได้รู้จักเมนูกุ้งเหยียดครับนี่กาเมนูโปรดของลูกตึงนั่งกับเก่ากำลังหอนทอนอยู่ลูกมาถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาภรณ์ฝ่ายจารีก่อนเข้าสู่เมนูกุ้งเหยียดวันนี้คุณพิมพ์ขอเกริ่นถึงความเป็นหมู่บ้านสาขลาก่อนค่ะว่าแม้จะเป็นจังหวัดที่ติดกับเมืองหลวงแต่ชุมชนที่ตั้งอยู่นั้นติดกับทะเลอ่าวไทยมากกว่าจึงทำให้วิถีชีวิตของคนที่นี่นะคะมีความแตกต่างกับชีวิตคนเมืองโดยสิ้นเชิงเลยค่ะถ้าเป็นโซนเมืองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยใกล้กรุงเทพมากเพราะว่าขับรถไปนิดเดียวมันก็จะเข้าบางนาอยู่แล้วมันติดกันกับสมุทรปราการกับกรุงเทพอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในเมืองของสมุทรปราการเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับคนเมืองกรุงเทพอ่ะครับก็จะไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันความเจริญก็มีเข้ามามากกว่าชานเมืองปกตินะครับแต่ทีเนี้ยถ้าถามสำหรับผมอะครับบ้านผมเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในโซนเมืองสุราการครับมันจะอยู่ห่างออกไปที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ก็คือเหมือนถ้าเทียบกันฝั่งบ้านผมเนี่ยมันจะเป็นฝั่งธนบุรีของกรุงเทพอะครับมันจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งกับฝั่งเมือง
แล้วฝั่งนั้นเนี่ยมันจะเป็นฝั่งที่ค่อนข้างจะห่างไกลจากความเจริญในชนิดที่ว่าในสมัยก่อนเนี่ยตอนเด็กๆผมยังต้องนั่งเรือออกมาเรียนนะเพราะว่าถนนยังไม่ได้ดีเหมือนทุกวันนี้ครับสมัยก่อนเราจะเข้ามาเรียนในเมืองเนี่ยเราต้องนั่งเรือหางยาวตั้งแต่เช้ามืดตีห้าเพื่อเข้ามาเรียนฝั่งในตัวเมืองครับสมัยแบบประถมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นสำหรับผมถือว่าผมไม่ใช่คนกรุงเทพไม่ใช่คนเมืองครับเพราะว่าเราโตแล้วก็เกิดมาเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มันค่อนข้างจะออกไปแนวชานเมืองไปจนเป็นเรียกว่าเป็นชนบทแล้วอะครับเพราะวิถีชีวิตก็จะต่างจากคนเมืองโดยสิ้นเชิงเลยตั้งแต่เกิดจนโตอะครับคือวิถีชีวิตของคนที่หมู่บ้านผมเนี่ยหมุนเวียนอยู่กับน้ำตลอดเวลาครับทั้งการสัญจรเดินทางทั้งการทำมาหากินนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับน้ำหมดเพราะว่ามันเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดริมน้ำครับเพราะฉะนั้นอาหารวัตถุดิบง่ายๆที่สุดที่เราจะหาได้ในการมากินมื้ออาหารสักหนึ่งมื้อนี้ที่บ้านเราเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลกุ้งหอยปูปลาที่เราสามารถจับเองได้แล้วเราก็ทำเป็นประกอบสมาอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องประมงด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะหาวัตถุดิบอาหารทะเลเนี่ยมาได้ง่ายมันก็เลยกลายเป็นอาหารที่ติดอยู่กับครัวเรือนเราเนี่ยแทบจะทุกวันเลยครับเรื่องอาหารทะเลครับอำเภอพระสมุทรเจดีตั้งติดอยู่กับชายฝั่งทะเลอ่าวไทยถูกตัดแบ่งจากอำเภอเมืองด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชื่อมต่อไหลสู่ทะเลอ่าวไทยค่ะจึงทำให้รอบด้านกว่าครึ่งนึงนั้นนะคะถูกโอบล้อมด้วยแม่น้ำวิถีชีวิตของคนที่นี่ก็จะผูกพันกับสายน้ำเป็นหลักค่ะทั้งการสัญจรอาชีพการทำประมงรวมถึงเมนูอาหารที่จะรับประทานกันในแต่ละมื้อนะคะก็จะใช้วัตถุดิบหลักมาจากทะเลค่ะแต่ละตำบล นะคะก็จะมีวิถีชีวิตที่คล้ายๆกันหมดเว้นแต่ในหมู่บ้านสาขาตำบล นาเกลือบ้านเกิดของคุณพิมพ์นี่เองค่ะที่อาหารการกินในครัวเรือนจะมีเมนูที่เป็นเอกลักษณ์มากกว่าหมู่บ้านอื่นๆผมเนี่ยอยู่หมู่บ้านสาขานะครับอยู่อำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการนะครับหมู่บ้านสาขานี่ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่แต่ก่อนเนี่ยเงียบมากแทบจะไม่มีคนรู้จักเลยการสัญจรไปมาเนี่ยแต่ก่อนถนนก็ไม่ค่อยดีก็ต้องใช้เรือในการเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยครับเชื่อมกับฝั่งปากน้ำถ้าคนเคยมาสุนประการจะรู้ว่าปากน้ำนี่ก็จะเป็นโซนเมืองที่จะมีความเจริญแต่บ้านผมเนี่ยจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับจะเป็นโซนที่ติดกับชายฝั่งทะเลนะเพราะฉะนั้นอาหารการกินเนี่ยก็จะค่อนข้างแตกต่างจากที่อื่นๆซึ่งจะมีความยูนิคนะครับอย่างเช่นเมนูที่ผมอยากจะพรีเซนต์ตัวนี้ก็คือแบบเป็นชื่อเมนูว่ากุ้งเหยียดในทุกวันนี้กุ้งเหยียดคือกลายเป็นโอท็อปของหมู่บ้านผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากแต่ก่อนที่ทำกันเฉพาะในครัวเรือนทำกินเองกันตามบ้านแต่ตอนนี้กุ้งเหยียดคือกลายเป็นของฝากที่มีชื่อเสียงแล้วก็นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วัดสาขาเนี่ยก็จะต้องซื้อฝากกันกลับไปครับกุ้งเหยียดคือเมนูอะไรมีกรรมวิธีการทำยังไงบ้างเรามาทำความรู้จักกุ้งเหยียดของดีหมู่บ้านสาขากันค่ะหลายๆคนคืออาจจะงงว่ากุ้งเหยียดเนี่ยเหยียดยังไงเหยียดใครเหยียดอะไรหรือเปล่าจริงๆไม่ได้เหยียดใครแต่เป็นลักษณะของตัวกุ้งที่มันเหยียดตัวตรงจากปกติกุ้งที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นกุ้งตัวงอๆใช่ไหมครับแต่เนี้ยกุ้งมันจะเหยียดตัวตรงเพราะว่ากรรมวิธีในการทำครับเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่ทำเพื่อถนอมอาหารอีกทีนึงเพราะปกติกุ้งสดเนี่ยเราเก็บมาเราก็จะเก็บได้ไม่นานถูกไหมครับแต่ถ้าเรานำมาแปรรูปเป็นกุ้งเหยียดเนี่ยมันก็จะเก็บได้เป็นอาทิตย์เลยมันก็เป็นกรรมวิธีในการถนอมอาหารอย่างนึงจนกลายไปเป็นเมนูทุกวันนี้นะครับที่กุ้งมันเหยียดตรงได้อย่างเงี้ยเพราะชาวบ้านนะครับเขาจะเอากุ้งแต่ละตัวเนี่ยมาแผ่ให้มันตรงแล้วก็วางเรียงกันเป็นชั้นๆๆนะครับพอครบเป็นวงกลม1ชั้นปุ๊บเขาก็จะเอาคกหรือสากไม้อะไรสักอย่างที่เป็นทรงกลมเนี่ยมากดทับลงไปในตัวกุ้งนะครับและทีนี้เขาก็จะเอาน้ำตาลทรายใส่ลงไปจะลักษณะคล้ายๆการเชื่อมนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปต้มพอต้มจนสุกได้ที่เนี่ยพอเปิดตัวคกหรือไม้ที่เราทับกุ้งออกมาเนี่ยกุ้งก็จะมีลักษณะเอียดตรงแล้วก็มีรสหวานทานได้ทั้งตัวครับนิยมทานกับข้าวต้มตัวรสชาติเนี่ยมันก็จะมีความหวานๆกรอบเวลาเราทานทั้งตัวเนี่ยมันก็จะกรอบจากตัวเปลือกกุ้งแล้วก็มีความหวานที่เนื้อมันจากการที่เหมือนเราเชื่อมด้วยน้ำตาลทรายอย่างเงี้ยครับคุณพิมพ์เล่าต่อถึงเส้นทางกุ้งเหยียดนะคะจากเมนูประจำโต๊ะอาหารของคนในหมู่บ้านสู่การเป็นเมนูขึ้นชื่อของชุมชนที่มีจุดเริ่มต้นมาจากรุ่นคุณย่าคุณยายค่ะจริงๆสูตรการทำเนี่ยมาจากคุณยายท่านนึงซึ่งก็เป็นญาติๆกับทางผมเนี่ยแหละครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำเพื่อเป็นการค้าขายเราทำเพื่อกินกันเองในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็สูตรมันก็กระจายไปทุกบ้านก็ทำกุ้งเหยียดกันเป็นแทบทุกคนนะครับแล้วเพราะว่าแต่ละบ้านเนี่ยเขาก็ประกอบอาชีพประมงเขาก็มีกุ้งมาเข้าที่บ้านเขาแทบทุกวันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะทำกุ้งเหยียดกินกันตั้งแต่ตอนผมเด็กๆเลยกุ้งเหยียดเนี่ย
ก็จะคือเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่ต้องติดในสำรับแทบจะทุกวันเราจะมี culture ที่แตกต่างจากคนเมืองโดยชัดเจนเลยนะครับคือทุกเย็นเนี่ยเราจะมีสำรับกับข้าวที่เรามีข้าวกินทุกวันเราไม่ต้องไปซื้อร้านเลยหรือกลางวันเนี่ยเรากินข้าวในสำรับอาหารที่บ้านได้เลยข้าวครัวไปเนี่ยก็จะมีอะไรกินตลอดเวลาแล้วหนึ่งในเมนูที่อยู่ในสำรับแทบจะทุกวันเนี่ยก็คือกุ้งเหยียดก็คือเหมือนทุกบ้านก็จะทำติดครัวติดสำรับกันไว้ครับเป็นเหมือนเมนูประจำบ้านเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นเมนูง่ายๆที่เราหาได้จากแถวบ้านเราอยู่แล้วพวกกุ้งอะไรเงี้ยครับแล้วก็เอามาทำใส่น้ำตาลใส่ปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็เอามาทำเป็นทานคู่กับข้าวสวยข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือความทรงจำวัยเด็กที่เราแบบว่าโตมากับกุ้งเหยียดที่เราจะเห็นในสำรับอาหารทุกวันนะครับจนถึงตอนนี้กุ้งเหยียดมันก็พัฒนากลายเป็นแบบว่าเป็นอุตสาหกรรมกลายเป็นทำเพื่อเป็นของฝากทำเพื่อเป็นของโอท็อปประจำหมู่บ้านซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงไปจากตอนที่ผมเด็กๆที่เราทำกันกินเองในครอบครัวผมว่ารสชาติยังคงเดิมแต่ว่าความนิยมและความแพร่หลายของเมนูนี้พอคนข้างนอกได้ลองมาทานลองมากินอะไรเงี้ยครับเขาก็จะรู้สึกว่าหลายๆคนติดใจอย่างประสบการณ์ของผมเองเนี้ยเราเคยพาเพื่อนเราไปเที่ยวที่หมู่บ้านจะให้ได้ลองชิมเมนูนี้เพราะว่าเป็นเมนูที่เรารู้สึกว่าขึ้นชื่อของทางหมู่บ้านเราเมนูที่ซ่อนความแพรวๆไว้ภายใต้ความเรียบง่ายใครได้ชิมก็เป็นอันติดอกติดใจจนหยุดไม่ได้คุณพิมพ์เล่าต่อว่ามากไปกว่าการเชิญชวนให้แขกบ้านแขกเมืองได้ริมรสนะคะก็คือการวางไว้ในสำรับอาหารงานมงคลแบบโต๊ะไทยด้วยรูปลักษณ์ที่น่าสนใจของเมนูนี้ใครเห็นก็จะลองชิมและติดใจกลับไปทุกรายเองค่ะจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะพรีเซนต์เลยแต่ด้วยคัลเจอร์ของหมู่บ้านเราครับทุกงานบวชหรืองานบุญเนี่ยในสำรับอาหารเนี่ยส่วนมากเขาจะไม่เลี้ยงโต๊ะจีนเนาะแถวบ้านผมเลี้ยงเป็นโต๊ะไทยโต๊ะไทยก็คือการที่แบบข้าวหม้อแกงหม้อชาวบ้านมาช่วยกันทำหนึ่งในเมนูที่มันต้องมีในแทบทุกงานบุญเลยมันก็คือกุ้งเหยียดเพราะฉะนั้นมันแทบจะไม่ต้องไปบอกป้าๆไปบอกญาติเลยว่าเดี๋ยวทำกุ้งเหยียดเลี้ยงเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวเพื่อนจะมางานบวชนะไม่ต้องบอกเลยพอเพื่อนชิมกันเข้าไปก็เราก็เห็นรีแอคเพื่อนเราก็ดูเนาะเพื่อนก็ถามกันใหญ่ว่านี่เมนูอะไรไม่เคยกินมาก่อนไม่เคยกินกันหรออะไรเงี้ยเพราะเราแบบเราเฉยมากเรากินมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเพื่อนก็คือว้าวกันมันเป็นเมนูที่ทานง่ายมากมันกินเข้าไปได้ทั้งตัวเลยกุ้งเราไม่ต้องแกะเปลือกไม่ต้องอะไรนะครับแล้วทานเข้าไปก็หวานเคลือบในปากแล้วก็ทานคู่กับข้าวทานคู่กับอะไรอย่างเงี้ยมันจะอร่อยมากหลังๆพอมันปากต่อปากไปข้างนอกจนมันได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับบางคนยอมเดินทางมาหมู่บ้านเราเพื่อมาซื้อกุ้งเหยียดโดยเฉพาะเลยก็มีอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อกุ้งเหยียดจากบ้านสาขาเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นนักท่องเที่ยวจากหลากหลายพื้นที่นะคะก็จะหาโอกาสมาลิ้มลองกันถึงถิ่นในขณะที่เจ้าถิ่นอย่างคุณพีมก็อยากจะลองออกไปเจอของดีประจำหมู่บ้านและตำบลอื่นๆบ้างค่ะเราเนี่ยจะเป็นคนแบบเดินทางท่องเที่ยวบ่อยใช่ไหมครับเราเคยไปแบบเพชรบุรีเราเคยไปแบบหัวหินอย่างเงี้ยแล้วเราไปเดินตามตลาดปลาอะไรเงี้ยเราก็ไปเห็นโปรดักของบ้านเราเนี่ยมาขายอยู่ที่นี่แล้วก็ตีตาว่ากุ้งเหยียดบ้านสาขาเวลาเราไปครอบครัวเราก็จะขำๆกันเรื่องนี้ว่าเออมาตั้งไกลมาเจอของบ้านตัวเองอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยครับตัวกุ้งเหยียดเนี่ยมันจะมีความพิเศษอีกอย่างนึงคือมันจะเหมือนเป็นของขวัญของกำนันสำหรับลูกๆหลานๆในหมู่บ้านของเราครับอย่างเช่นถ้าเป็นบ้านอื่นเป็นชุมชนเมืองอย่างเงี้ยเวลาเราเข้าเรียนที่ใหม่หรือเข้าทำงานที่ใหม่เราจะต้องเอาขนมเอาของฝากไปฝากกับหัวหน้าเรากับอาจารย์เราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่สำหรับที่บ้านผมคือจะเป็นกุ้งเหยียดจะนำไปฝากอาจารย์จะนำไปฝากหัวหน้าตัวผมเองก็เคยเอาลองไปให้ทางออฟฟิศกินเอาไปให้ฝากอาจารย์เวลาเราเข้าเรียนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทุกคนก็แฮปปี้กับการได้ทานกันหมดแล้วก็มีบางครั้งเคยเอาไปที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยครับเอาไปฝากหัวหน้าให้เขาลองทานปรากฏว่าทุกคนในออฟฟิศก็ได้ลองทานกันก็กลายเป็นออเดอร์ที่เขาสั่งกลับไปกินกันอีกรอบนึงก็มีมากกว่าการเป็นของดีที่ขายตามร้านของฝากขึ้นชื่อแต่ละจังหวัดแล้วกุ้งเหยียดยังเป็นของกำนันสำหรับมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในโอกาสสำคัญของชีวิตอีกด้วยการเติบโตและเป็นที่รู้จักมากขึ้นของเมนูนี้ส่งผลให้ชุมชนกลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในที่สุดแน่นอนค่ะว่ากุ้งเหยียดไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้หากแต่เป็นเสน่ห์ของชุมชนประมงริมน้ำต่างหากที่ซ่อนเรื่องราวทางประวัติศาสตร์บางอย่างไว้จุดเริ่มต้นของการเป็นชุมชนประมงที่ไม่ได้มีเรื่องราวมาจากการทำประมงค่ะหมู่บ้านผมเนี่ยหลายๆคนไม่รู้ว่าสมุทรปราการจริงๆก็มีพื้นที่ที่มันติดทะเลเหมือนกันถ้าลองเซิร์ชในแผนที่เนี่ยมันจะอยู่ขวาของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ผ่ากลางระหว่างเมืองปากน้ำกับฝั่งพระสมุทรเจดีย์ครับ
ทางหมู่บ้านผมเนี่ยมันจะอยู่สุดปลายแหลมที่จะออกทางปากอ่าวทะเลอ่าวไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงหมู่บ้านผมเนี่ยมันเลยได้รับอานิสงส์จากน้ำทะเลคือมันจะมีคลองไหลผ่านหมู่บ้านคลองนั้นก็คือจะไปบรรจบที่ทะเลครับกลายเป็นว่าวิถีชีวิตของที่บ้านเนี่ยมันก็เลยอิงกับสายน้ำอิงกับทะเลไปโดยปริยายผู้คนส่วนมากที่บ้านที่หมู่บ้านเนี่ยส่วนมากก็จะประกอบอาชีพการทำประมงอันนี้ต้องเล่าก่อนว่าในอดีตเนี่ยหมู่บ้านผมเนี่ยไม่ได้ประกอบอาชีพทำประมงแต่ทั้งหมู่บ้านเนี่ยประกอบอาชีพการทำนาเกลือคือมันก็จะมีความรีเลทกับทางสมุทรสาครสมุทรสงครามนะครับที่มันเป็นพื้นที่ติดกันทางหมู่บ้านผมก็เช่นกันสมัยก่อนตอนที่ผมยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำเนี่ยเขาประกอบอาชีพทำนาเกลือกันเป็นสัดส่วนมากเลยแทบจะ 100% ทำนาเกลือกันหมดจนมันกลายเป็นชื่อของตำบลไปเลยตำบลนาเกลือทำมากันมาเรื่อยๆครับรุ่นปู่รุ่นย่าทำกันมาจนวันนึงเกลือมันไม่ได้ราคาเหมือนเมื่อก่อนราคามันตกลงราคามันไม่ดีเขาก็เปลี่ยนแปลงบ่อที่เคยทำนาเกลือสมัยก่อนนะครับเขาก็ขุดแล้วก็ปล่อยน้ำจากทะเลเข้ามาจนเปลี่ยนมาทำเป็นฟาร์มกุ้งฟาร์มหอยแทนแล้วสิ่งที่เป็น culture ที่แตกต่างจากที่อื่นนะครับที่อื่นก็จะเรียกเป็นฟาร์มกุ้งบ่อกุ้งบ่อหอยแต่ที่บ้านผมเขาก็จะเรียกเป็นวังกุ้งวังหอยคนข้างนอกมาเนี่ยงงแน่นอนว่าเฮ้ยที่บ้านอยู่ในวังเหรอมีวังด้วยเหรอแต่จริงๆคือคำว่าวังเนี่ยมันก็คือบ่อกุ้งบ่อปลาบ่อหอยนะครับแต่ที่บ้านเราก็จะเรียกกันว่าวังอันนี้เป็นสิ่งที่รู้สึกว่าแปลกดีแล้วก็คนข้างนอกอาจจะยังไม่ค่อยรู้กันตอนเราเข้ามาเรียนในเมืองเนี้ยเราก็ไม่ชินเนาะเราก็คิดมาตลอดว่าทุกที่ในประเทศเขาเรียกบ่อกุ้งบ่อปลาว่าวังกันหมดเวลาเรามาคุยกับเพื่อนเราก็บอกบ้านทำวังกุ้งบ้านทำวังหอยเพื่อนก็ทำหน้างงกันเป็นแถบว่าอยู่วังแล้วมาเรียนทำไมเนี่ยจริงๆแล้วความหมายของคำว่าวังเนี่ยมันคือบ่อดินทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าใหญ่ๆที่ตรงกลางเป็นน้ำแล้วเราก็เลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลากันอยู่ในนั้นนะครับจากบ่อนาเกลือสู่การขุดลึกลงมาอีกเป็นบ่อกุ้งและบ่อหอยหรือที่คนตำบลนาเกลือเรียกว่าวังกุ้งกับวังหอยค่ะวิถีชีวิตที่ปรับเปลี่ยนตามธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปในรุ่นปู่ย่าตายายก็เป็นนาเกลือในรุ่นลุงป้าน้าอาก็เป็นวังกุ้งวังหอยและในรุ่นคุณพิมพ์วิถีชีวิตกับการทำกินของชุมชนก็กำลังจะถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งค่ะแต่ก่อนนะครับตอนผมเด็กๆเนี่ยเราจะมีความตื่นเต้นอย่างหนึ่งที่เด็กสาขาเด็กที่บ้านผมเนี่ยจะชอบกันมากเลยคือการตื่นมาตอนประมาณ2-3เนี่ยเราจะเห็นเรือบรรทุกกุ้งเรือบรรทุกผลผลิตจากวังเราเนี่ยวิ่งเข้ามาที่บ้านเราคือหน้าบ้านเรามันจะเป็นท่าเรือนะครับแล้วก็ขึ้นมาวางไว้ตรงแบบพื้นหน้าบ้านนะครับเป็นชานบ้านอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะคัดเลือกไซกุ้งกันอะไรเงี้ยแต่ก่อนเนี่ยตอนผมตื่นมาดูเนี่ยเรือเนี่ยมาแบบว่าเขาจะเรียกเป็นหลวกกุ้งนะครับเป็นกระจาบที่ใส่กุ้งมาเนี่ยซ้อนกันเป็น2ชั้นนะครับคือแต่ละคืนเนี่ยเราได้เยอะมากเยอะมากๆจริงๆชาวบ้านญาติๆอะไรเงี้ยก็จะมาช่วยกันคัดเลือกไซกุ้งก็จะเป็นบรรยากาศแห่งความสนุกสนานเพราะว่าทุกคนได้เงินกุ้งมาเยอะขนาดเนี้ยโอเคละคืนเนี้ยสบายได้เงินแน่นอนแต่ตัดภาพมา 3-4 ปีถึง5ปีที่บ้านผมเนี่ยทั่วเนี้ยได้กันสัก2ตะกร้า3ตะกร้าก็น้ำตาจะไหลแล้วจากแต่ก่อนที่เคยทูนมาแบบ2ชั้นมาเลยเต็มลำเรืออะไรเงี้ยทุกวันนี้คือเหลือแค่2-3ตะกร้าต่อคืนก็ดีใจมากแล้วคืนนึงเคยแบบว่าหลักหมื่นถึงแสนอะมีครับแต่ทุกวันนี้คืนนึงได้แบบหลักร้อยถึงหลักพันเนี่ยผมไม่แน่ใจชัดเจนนะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ผมคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของทรัพยากรเพราะฉะนั้นวันนึงมันก็ต้องมีความเสื่อมโทรมผมก็เลยคิดว่ามันเป็นวัฏจักรของธรรมชาติอยู่แล้วอย่างที่เคยเล่าไปหมู่บ้านเราเคยทำนาเกลือมาก่อนถูกไหมครับวันนึงนาเกลือสุดโทรมธรรมชาติทรัพยากรมันเหือดหายไปเราก็เลยต้องมาเปลี่ยนมาเป็นทำฟาร์มกุ้งแทนแล้วจนถึงวันนี้มันก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วอ่ะมันก็ไม่แปลกที่ทรัพยากรธรรมชาติตรงนี้มันก็จะหมดไปเช่นกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กว่าเราก็เคยทำกันอย่างนี้มาตลอดวิธีการเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเราก็ทำเหมือนเดิมมาตลอดแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือธรรมชาติมันเปลี่ยนไปแต่วิธีการเรายังคงเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่ามันก็ไม่แปลกที่ผลผลิตมันจะได้น้อยลงตรงนี้ผมยังหาข้อสรุปไม่ได้ว่าเขาจะเปลี่ยนอาชีพกันหรือเปล่าเพราะทุกวันนี้เขายังทำกันอยู่แต่สิ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าคืออาชีพนี้มันอาจจะอยู่ได้อีกไม่นานเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปทรัพยากรธรรมชาติก็เปลี่ยนตามขณะที่วิธีการทำประมงของคนในหมู่บ้านสาขายังไม่เปลี่ยนแปลงจึงเป็นข้อสันนิษฐานของคุณพิมพ์ค่ะว่าเหตุนี้เองทำให้ผลผลิตทางการประมงลดลง
แต่ในอีกมุมนึงนะคะการที่ชุมชนยังคงมีวิถีชีวิตแบบเดิมๆกลับกลายเป็นเอกลักษณ์ที่สื่อสารถึงวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำได้เป็นอย่างดีค่ะเรามาทำความรู้จักหมู่บ้านสาขาในบทบาทปัจจุบันกันให้มากขึ้นกันค่ะว่านอกจากจะเป็นแหล่งซื้อขายอาหารทะเลแล้วที่นี่ยังเป็นจุดเช็คอินน้องใหม่ใกล้กรุงเทพมหานครสำหรับคนที่สนใจประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วยค่ะตามประวัติที่เขาเคยเล่ากันมาคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆหมู่บ้านเนี่ยสร้างมาตั้งแต่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วและที่มาของคำว่าสาขาเนี่ยจริงๆมาจากคำว่าสาวก้าสาวก้าในที่นี้เพราะว่าเขาบอกกันมานะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องแค่ไหนเขาบอกกันมาว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยอยุธยาเนี่ยผู้ชายเนี่ยถูกเกณฑ์ไปรบที่อยุธยากันหมดเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านเนี่ยก็จะเหลือแต่ผู้หญิงแล้วก็ลูกเด็กเล็กแดงทีเนี้ยเกิดมีพม่าเนี่ยปลุกมาทางหมู่บ้านพอดีนะครับเพราะฉะนั้นผู้หญิงแล้วก็ที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็เลยต้องจับดาบขึ้นมาเพื่อสู้รบกับพม่าแล้วเกิดชนะไล่พม่ากลับไปได้นะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของชื่อคำว่าหมู่บ้านสาวก้าแล้วมันก็เพี้ยนมาจนเป็นหมู่บ้านสาขาจนถึงทุกวันนี้อันนี้คือข้อมูลที่คนเฒ่าคนแก่เนี่ยเล่ามาแล้วเรารับรู้มาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็หมู่บ้านสาขาเนี่ยมันจะมีร่องรอยของความเก่าแก่มีโบราณสถานที่สำคัญอย่างเช่นที่วัดสาขานะครับก็จะมีพระปางเอียงที่เขาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาเหมือนกันนะครับปกติจริงๆก็เป็นพระปางตรงปกติธรรมดาเนี่ยแหละแต่ด้วยความที่พื้นดินแถวนั้นนะครับเป็นพื้นดินที่ตั้งอยู่ติดใกล้ชายฝั่งเพราะฉะนั้นมันจะมีการซุดตัวของดินในทุกๆปีทุกๆปีจนมาถึงตอนเนี้ยดินตรงที่พระปางเอียงพระปางเคยอยู่เนี่ยมันก็ซุดลงจนพระปางเนี่ยเอียงตรงมาลักษณะคล้ายหอเอ็นพิซซ่าเลยอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวที่คนแบบว่าเป็นจุดเช็คอินที่คนจะต้องไปดูกันส่วนภายในวัดสาขาเนี่ยประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วเนี่ยที่วัดมีการยกโบสถ์ขึ้นมายกโบสถ์หมายถึงว่าดีดโบสถ์ขึ้นให้สูงขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนมันน้ำท่วมครับก็เลยต้องมีการดีดโบสถ์ขึ้นให้สูงทีเนี้ยใต้โบสถ์เนี่ยสิ่งที่เขาไปขุดเจอเนี่ยเขาไปเจอลูกนิมิตไปเจอพระโบราณไปเจอสิ่งของโบราณต่างๆใต้โบสถ์เนี่ยเต็มไปหมดเลยไฮไลท์ก็คือเขาไปเจอลูกนิมิตลูกหนึ่งที่มีทรงเป็นเหลี่ยมๆปกติลูกนิมิตจะเป็นทรงกลมถูกไหมฮะแต่อันเนี้ยเขาไปเจอเป็นลูกนิมิตทรงเหลี่ยมซึ่งเขาคาดว่าเนี่ยเป็นลูกนิมิตที่โบราณมากๆจนแบบว่าพ้นสมัยที่ทำลูกนิมิตกลมกันมาแล้วอะลึกไปกว่านั้นอีกอะกลายเป็นลูกนิมิตทรงเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ที่วัดกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนชอบประวัติศาสตร์คนชอบเที่ยววัดอะไรเงี้ยก็จะมากันเต็มไปหมดเลยครับในช่วงเสาร์อาทิตย์มาลอดโบสถ์ดูสิ่งของโบราณที่เราขุดได้ใต้โบสถ์ตอนนี้เขาจัดเป็นซุ้มให้ลอดได้แล้วก็เข้าไปดูเป็นพิพิธภัณฑ์ครับและในโบสถ์ก็จะมีหลวงพ่อโตที่เป็นแบบว่าพระประธานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านที่ชาวบ้านเนี่ยเคารพนับถือในตัวหมู่บ้านเนี่ยนอกจากในวัดเนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านที่โดนโอบล้อมไปด้วยคลองที่ไหลไปสู่ทะเลอีกทีนึงตัวหมู่บ้านเนี่ยเราก็จะได้เห็นบรรยากาศมีเรือวิ่งตลอดเวลาเรือที่แบบว่าขนส่งกุ้งหอยปูปลาอะไรเงี้ยมีเรือวิ่งตลอดเวลามีร้านค้าร้านขายของชำสมัยโบราณที่ยังคงอยู่ยังมีตลาดเก่าที่เขาเคลมว่าเป็นตลาดร้อยปีในตอนนี้ให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมนะครับตึกร้านบ้านช่องเนี่ยก็ยังเป็นมีทรงแบบว่าสมัยโบราณที่ผมเห็นตั้งแต่เด็กๆในตอนนี้ก็ยังมีให้เห็นอยู่พอได้เล่าถึงชุมชนเรื่องการบูรณะโบราณสถานการขุดค้นพบโบราณวัตถุไปจนถึงบรรยากาศเรือแล่นผ่านคลองในหมู่บ้านในปัจจุบันนี้ก็พาให้คุณพีมนะคะประติดประต่อความทรงจำและนึกย้อนไปถึงวัยเด็กเรื่องการละเล่นกับเพื่อนๆในหมู่บ้านและวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนอาหารกับพี่ป้าน้าอาในชุมชนค่ะตอนเด็กๆของผมก็มันจะแตกต่างกับภาพของหมู่บ้านตอนนี้โดยสิ้นเชิงเลยตอนนี้หมู่บ้านคือกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะคึกคักไปด้วยผู้คนในช่วงวันหยุดตัดภาพกลับไปตอนที่ผมตอนเป็นเด็กเนี่ยหมู่บ้านเงียบสงบมากนักท่องเที่ยวเนี่ยนานๆจะเข้ามาสักครั้งหนึ่งส่วนมากจะเป็นฝรั่งแต่ด้วยความที่เข้ามาบรรยากาศในหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นเหมือนหมู่บ้านชาวประมงที่เราก็ไปมาหาสู่กันเหมือนหลังคาเรือนก็จะติดกันนะครับหมู่บ้านไม่ได้ห่างกันมากเพราะตกเย็นมาเนี่ยเราก็จะจับกลุ่มนัดเพื่อนและเดี๋ยวไปเจอกันลานดินตรงนี้มีการละเล่นเล่นกันเหมือนไม่แน่ใจว่ามีอยู่หรือเปล่าอย่างเช่นเล่นบอลลูนเล่นกีฬาสีเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นความสุขในวัยเด็กที่เรารู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่เราในชุมชนเมืองเราอาจจะไม่ได้สัมผัสอย่างนี้แล้วก็การทำอาหารเนี่ยปกติในเมืองแล้วเราก็ได้ทำเฉพาะกินเฉพาะที่บ้านเราถูกไหมครับแต่ที่บ้านผมเนี่ยตอนเด็กๆคือเราทำกันทีเนี่ยแกงหม้อนึงเนี่ยเราแจกจ่ายไปได้ประมาณ 3-4 บ้านแล้วมันจะเป็น culture การที่แบบว่า
สมมติว่าผมทำแกงเนื้อขึ้นมาชามนึงผมก็จะเอาแกงเนื้อเนี่ยเดินไปที่บ้านป้าผมซึ่งอยู่ติดกันสัก100 200เมตรแล้วคุณป้าก็จะอ่ะป้าทำแกงส้มเอาฝากกลับไปให้ยายด้วยนะอย่างเงี้ยครับมันจะเป็นการสลับแลกเปลี่ยนอาหารกันเพราะฉะนั้นในหนึ่งมื้ออาหารเนี่ยบางทีเราทำแค่เมนูอาหารเมนูเดียวแค่นั้นพอเพราะว่าบ้านต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาอาหารมาให้เราที่เป็นญาติกันในละแวกนั้นนะครับมันก็เป็น culture ที่ผมรู้สึกว่าเออมันน่ารักมากๆเลยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทุกวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ว่าตอนเด็กๆที่ผมโตมาเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เลยอะครับพอมันเป็นยุคที่นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาเนี่ยถามว่ามันมีข้อดีไหมมันมีข้อดีอยู่แล้วเพราะมันเป็นการสร้างอาชีพให้คนในหมู่บ้านถึงแม้วิถีชีวิตในหลายๆอย่างเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าการที่เราหมุนทันโลกเนี่ยมันดีกว่าการที่เราย่ำอยู่จุดเดิมโดยที่ไม่เกิดการพัฒนานะครับผมก็รู้สึกยินดีด้วยที่ตอนนี้หมู่บ้านมันเดินหน้าไปอีกขั้นนึงกลายเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวแล้วก็สร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ดึงเงินให้เข้ามาถึงคนในหมู่บ้านเมืองชุมชนมีเรื่องราวและมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีขึ้นได้คุณพิมพ์จึงมีความฝันที่มุ่งหวังอยากจะนำประสบการณ์ที่มีกลับไปเปิดธุรกิจโฮมสเตย์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาพักผ่อนและสัมผัสบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชนริมน้ำใกล้เมืองกรุงค่ะจริงๆผมทำงานสายท่องเที่ยวเนี่ยผมมีไอเดียอยากจะกลับไปเปิดโฮมสเตย์ที่วังของเราวังคือวังกุ้งของเราเนี่ยครับต้องออกตัวว่าผมเนี่ยทำงานเกี่ยวกับการเดินทางการท่องเที่ยวมาประมาณ 5-6 ปีแล้วโดยที่ผมเนี่ยก็จะไปเห็นโมเดลการทำโฮมสเตย์ของหลายๆที่ในเมืองไทยที่เราเห็นแล้วเออบ้านเราก็ทำได้นะทรัพยากรตรงนี้บ้านเราก็มีนะมันควรจะทำนะดีกว่าการแค่เราเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยแล้วผลผลิตมันไม่ได้เหมือนเดิมซึ่งสิ่งที่ผมคิดเนี่ยเรามีกิจกรรมให้เขาได้ทำเรามีที่พักที่พอจะอยู่ได้นะครับแล้วเราคิดราคาเป็นรายหัวที่ไม่ต้องแพงเกินไปผมก็คิดว่าเออเราก็ศึกษาโลโมเดลจากหลายๆที่ที่ทำโฮมสเตย์มาแล้วเรามองว่าบ้านเรามีศักยภาพมากพอที่จะสามารถเปิดเป็นโฮมสเตย์ได้อะไรเงี้ยครับอันนี้คือความคิดไอเดียที่อยากจะทำแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างเท่าไหร่แต่ว่ามีไอเดียถ้าสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าหมู่บ้านผมขาดเรื่องการสื่อความหมายครับขาดนักสื่อความหมายที่ดีอย่างเช่นเราเคยไปท่องเที่ยวชุมชนในหลายๆที่จะมีเด็กรุ่นใหม่หรือว่าเป็นผู้นำชุมชนก็ได้ที่เขาจะเป็นคนสื่อความหมายให้แก่นักท่องเที่ยวแต่สำหรับหมู่บ้านผมเนี่ยตอนนี้มันเหมือนงานศิลปะงานนึงที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์แต่ไม่มีตัวอธิบายชื่อผลงานแล้วก็ไม่มีคนคอยพาทัวร์ในพิพิธภัณฑ์นั้นเพราะฉะนั้นคนจะได้มาดูแค่ผลงานโดยที่ไม่ได้รู้ลึกซึ้งเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเห็นอยู่ครับหมู่บ้านเนี่ยผมมองว่าทรัพยากรอ่ะพร้อมทุกอย่างแล้วมีที่เที่ยวมีวัดดังมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่พักก็เริ่มพอมีแล้วร้านอาหารนี่ก็ยิ่งเยอะใหญ่เลยตอนนี้คือสิ่งที่ขาดน่าจะเป็นคนที่สื่อความหมายในการท่องเที่ยวให้มันลึกซึ้งมากกว่าเดิมครับแม้ความหมายที่ลึกซึ้งของหมู่บ้านสาขาอาจยังไม่เคยถูกเล่าขานผ่านคนรุ่นปัจจุบันมากนักแต่คุณพิมพ์และ Flavor of Hometown ก็เชื่อว่าจะมีช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเป็นที่รู้จักได้มากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะหลายๆสิ่งในชุมชนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติการประกอบอาชีพของบรรพบุรุษหรือการสัญจรที่เข้าถึงได้สะดวกขึ้นแล้วแต่ในขณะเดียวกันค่ะหลายๆสิ่งในชุมชนนี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยทั้งวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำโบราณสถานไปจนถึงเมนูกุ้งเหยียดของเราวันนี้ค่ะที่ยังคงเป็นความสูตรดั้งเดิมส่งต่อรสชาติและความภาคภูมิใจให้กับทุกคนที่ได้ชิมราวกับเป็นลูกหลานที่มานั่งกินด้วยกันในครัวเรือนJaiwa of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com application Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast